สังเกตว่าในช่วงหลังๆเราจะได้ยินนักวิเคราะห์พูดถึงหุ้นในกลุ่มที่เป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเปิดประเทศได้เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของ WSA มาฝากกันเป็นแผนธุรกิจของทาง WSA ที่มองว่าในระยะเวลาต่อจากนี้ไปจนถึงปี2569จะพยายามขยายขอบเขตธุรกิจของตัวเองมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเป้าหมายที่วางไว้ก็คือว่ารายได้จะไปแตะประมาณ21,000ล้านบาทในปี2569 ระหว่างนี้ก็จะมีการ transform ธุรก,กิจของตัวเองเพื่อที่จะขับเคลื่อน4ธุรก,กิจหลักๆในเครือให้เดินหน้าต่อไปได้ครับคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการและก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท WS A Corporation ให้ข้อมูลว่าปี64ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมและก็ส่วนแบ่งกำไรทั้งหมดประมาณ11,963ล้านบาทครับกำไรสุทธิ2,590ล้านบาท ถ้าดูถึงผลประกอบการปกติเนี่ยทาง NVSA มีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติอยู่1 2 0 7 7ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้1ละ28ครับกำไรปกติประมาณ2,709ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8.2จากปีก่อนหน้าไล่ไปดูเป็นรายธุรกิจจะพบว่าโลจิสติกเติบโตอย่างโดดเด่นในปีที่ผ่านมาครับรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะว่ามีการเปิดโครงการแล้วก็ลงนามสัญญาเช่าโครงการบิลทูสูร มีโรงงานคลังสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มเติมอีกแสน0 0 0มกว่าตารางเมตรสัญญาเช่าระยะสั้นให้ผลตอบแทนสูงอีกประมาณแสนเ0 0ดตารางเมตรทําให้ณสิ้นปี64นะครับมีพื้นที่คลังสินค้าที่บริหารทั้งหมดประมาณ2 5 0ล้าน5กว่าตารางเมตรครับแล้วก็ยังสามารถขายทรัพย์สินเข้ากอง p l u ์ Wsart ในช่วงไตรมาส4อีกประมาณ5,550ล้านบาทด้วยขยับไปดูนิคมอุตสาหกรรม รับรู้รายได้รวมทั้งหมด1,729ล้านบาทก็ชะลอตัวลงมาบ้างนะครับสาเหตุหลักๆก็จากรายได้ค่าผ่านทางที่ลดลงแต่รายได้จากการโอนที่ดินปรับตัวดีขึ้นนะครับณสิ้นปีมียอดขายที่ดิน891ไร่อยู่ในไทย850ไร่ที่เวียดนาม41ไร่มียอดเซ็น MOU ในเวียดนาม96ไร่ถือว่าเป็นไปตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับมีการย้ายฐานการผลิตเพราะว่าการแข่งขันทางการค้า หรือว่าการขาดแคลนพลังงานในประเทศจีนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจนิคมอ,อุตสาหกรรมของ WSA ครับมองไปข้างหน้าคุณจริพรย้ำถึงเป้าหมายการ transform ธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวนะครับโดยตั้งเป้าหมายว่าจะทําให้รายได้รวมและส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานปกติไปแตะ21,000ล้านบาทภายในปี69หรือเพิ่มขึ้น1.75เท่าจากปี64ภายใต้งบลงทุน50,000ล้านบาทใน5ปีนะครับ และแผนปีนี้ก็จะขยายการเติบโตของธุรกิจ4ธุรกิจหลักๆลโลจิสติกคาดว่าจะมีพื้นที่พัฒนาใหม่พื้นที่โครงการเปิดใหม่ประมาณแส5 0 0 0ตารางเมตรแล้วก็มีสัญญาเช่าระยะสั้นผลตอบแทนสูงอีกประมาณ10,000 0ตารางเมตรนะครับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมตั้งเป้ายอดขายที่ดินไว้1,250ไร่เป็นในประเทศ950ไร่ที่เวียดนาม300ไร่ธุรกิจสาธารณูปโภคยังมองหาโครงการใหม่ๆยังหาโอกาสในการไป M&A เพิ่มเติมครับ ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการจำหน่ายและบริหารน้ําทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งหมดประมาณ153ล้านลูกบาทเมตรธุรกิจไฟฟ้าให้บริการทั้งโซลารูฟท็อปก็น่าจะมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเป็น150เมกะวัตต์เท่ากับว่าจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถูกหุ้นสูงถึง700เมกะวัตต์ราคาหุ้นเรียวไทม์ของ WSA ณนะตอนนี้คือ3บาท42สตางค์บวกขึ้นมา4สตางค์หรือร้อยละ1.18นะครับ มาดูกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในธุรกิจเครื่องดื่มกันบ้างนั่นก็คืออิชิตันล่าสุดเขาประกาศผลประกอบการออกมาเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกนะคะเพราะว่าดูดีเลยทีเดียวค่ะจากกําลังซื้อในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นได้ดีประกอบกับอีกหนึ่งธุรกิจของเขาก็คือรับจ้างผลิตหรือว่า O E M ก็เติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนะคะโดยมีกําไรที่เหนือความคาดหมายเข้ามาเพิ่มเติมด้วยจาก I อิชิตันอินโดนีเซียการเติบโตนี้ก็จะหนุนผลประกอบการปีนี้ให้เติบโตแต่6,500ล้านบาท คุณตันพัสกรนาทีกรรมการผู้ำนวยการของอิจิตันกรุ๊ปหรือว่าอิชิเผยภาพรวมธุรกิจในปี2564ที่ผ่านมานะคะอิชิตันได้พยายามยึดฐานที่มั่นด้วยการผลักดันสินค้าชาเขียวรสชาติที่ผู้ผบริโภคมั่นใจเพื่อครองความนิยมอันดับหนึ่งในขนาดแล้วก็ราคาที่เหมาะสมประกอบกับการได้รับแรงหนุนบางส่วนในตลาด traditional trade จากมาตรการภาครัฐที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจจนมีผลการดำเนินงานที่เติบโตนะคะทั้งไรายได้แล้วก็กำไร ตลอดทั้งปีที่ผ่านมากำไรสุทธิ548.8546.8ล้านบาทเต,ติบโตร้อยละหจากปีก่อนที่ทำได้515.5ล้านบาทโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ19.3อัตรากำไรสุทธิเฉลียล่ยร้อยละ10.5ากำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจากไรายได้การขายที่ทำได้5,228.3ล้านบาทเต,ติบโตร้อยละสจาจากไรายได้ในปีก่อน นอกจากนี้ธุรกิจ OEM หรือว่ารับจ้างผลิตก็มีไรายได้เติบโตขึ้นถึงร้อยละ7จค่ะจากความเชื่อมั่นของบริษัทพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งช่วยสนับสนุนอัตราการใช้กําลังการผลิตขณะที่อิชิตันอินโดนีเซียประสบความสําเร็จอย่างมากในแง่ของกําไร สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่59ล้านบาทเติบโตกว่าที่คาดการไว้จากความสำเร็จในสินค้าตระกูลชาไทยซึ่งเป็นกลุ่มแคชคาวที่สามารถผลักดันกำไรในระดับที่ดีได้ภาพรวมธุรกิจในปีนี้คุณตันบอกว่าแม้สภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอยู่บ้างแต่อิชิตันเขาก็จะพยายามปรับแผนบริหารการผลิตเพื่อควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวางเป้าหมายรายได้ปีนี้จะขยับขึ้นไปแต่6,500ล้านบาทนะคะ กลยุทธ์ก็คือผลักดันสินค้าชาเขียวรสชาติยอดนิยมนี่แหละให้เป็นเรือธงด้วยแผนการตลาดเชิงรุกไปอย่างผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้บริษัทก็เดินหน้าเติบโตภายใต้กลยุทธ์การออกสินค้าใหม่การขยายตลาดใหม่หาโอกาสในธุรกิจใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งที่คาดการว่าจะเห็นความชัดเจนก็คือการเข้าไปบุกตลาดเครื่องดื่มกันชงหรือว่า CBD ที่กําลังเป็นที่จับตามองหลังกฎหมายเปิดกว้างมากขึ้น ในส่วนของธุรกิจใหม่อิชิตันได้ประกาศเข้าไปรุกธุรกิจใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็คือการเข้าไปลงทุนในบริษัท predictive จำกัดเพื่อนำ big data มาใช้เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจการทำตลาดในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้บริโภคนะคะก็เตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์นั่นเองค่ะราคาหุ้นวันนี้ก็สดใสเลยทีเดียวนะคะสำหรับอิชิตนันราคาล่าสุด10บาท20สตางค์ขึ้นมาวันนี้10สตางค์ด้วยกันค่ะ มาปิดท้ายข่าววอร์จในช่วงนี้ด้วย TMB ธนชาตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจ่ายปันผลนะครับอัตราที่ออกมาคือประมาณ0.38สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งมีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ์ที่เรียกว่าวอร์แรนต์ออกมาด้วยให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่านะครับอัตราส่วนที่ออกมาก็คือว่า100หุ้นสามัญต่อ1วอร์แรนนะครับคุณปิติตันทักเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ t m b ธนชาติ ให้ข้อมูลว่าจากการที่แบงก์ชาติผ่อนคลา,านยนโยบายการแจยเงินปันผลของสถาบันการเงินอย่างที่เราทราบครับยกเลิกการกำหนดเพดายนจ่ายเงินปันผลแล้วนะครับเพราะประเมินวาว่าระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินสำรองแล้วก็มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งทั้งธนาคาร TMB ธนาชาติก็เลยเตรียมขออนุมัติผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลนอัตราที่สูงขึ้นจากร้อยละ34ในปีที่ผ่านมามาเป็นร้อยละ47จากกำไรสุทธิป,ปี64นะครับคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ3,672ล้านบาท คิดเป็นต่อหุ้นก็ประมาณ0.038บาทต่อหุ้นครับแล้วธนาคารก็เตรียมขออนุมัติออกวอร์แรนต์3ปีครับอายุ3ปีให้กับผู้ถือหุ้นเดิมไม่คิดมูลค่าในจำนวนไม่เกิน966ล้านหุ้นหรือไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน100หุ้นสามัญต่อ1วอร์แรนต์วอร์แรนต์หน่หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในราคาใช้สิทธิ์คือ95สตางค์ต่อหุ้นครับ การออกวอ์เรนก็จะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นส่งผลดีทั้งผู้ถือหุ้นและก็ธนาคารด้วยส่วนการกำหนดราคาใช้สิทธิ์จะมีความสมเหตุสมผลและคิดถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มทางเลือกและก็ความคล่องตัวในการตัดสินใจลงทุนสําหรับคนที่เน้นการลงทุนระยะยาวต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นก็สามารถใช้สิทธิ์แปลงสภาพวอลแรนด้วยราคาที่กำหนดเอาไว้ได้นะครับภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีอยู่ และย้ำว่าปัจจุบัน,นที้ t m มีธนชาติมีฐานเงินกองทุนสูงนะครับอัตราส่วนเงินกองทุนรวมอยู่ที่ร้อยละสิเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ11 1. เพราะฉะนั้นการออกบริษครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในระยะสั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนระยะยาวด้วยการใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายนะครับทางธนาคารเขาจะขออนุมัติจ่ายเงินปันผลและออกใบสําคัญแสดงสิทธิ์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี65ในวันที่12เมษายนที่จะถึงนี้นะครับ มีการบอกขึ้นเครื่องหมาย XD และ XW ในวันที่21เมษายนนี้เพื่อกันหมดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลและก็วอร์เรนต์ต่อไปไปดูราคาหุ้นเรียวไทม์ของ TTB กันหน่อยนะครับวันนี้ TTB ยังบวกอยู่นะครับ1บาท37สตางค์บวกขึ้นมา1สตางค์หรือว่าร้อยละ0.74ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ